สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา2561วันนี้เวลา 8:51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา2561ณหอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในปีนี้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการชุมชนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าโครงการในพระราชดำริทุกโครงการรวมทั้งองค์กรและมูลนิธิที่พระองค์พระราชทานพระราชูปถัมภ์และทรงเป็นที่ปรึกษามีผลงานอันโดดเด่นและเป็นประโยชน์ยิ่งต่อสังคมไทยทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขโดยทั่วหน้าอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนชนบทเพื่อแก้ไขการขาดสารอาหารแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดารด้วยการให้โรงเรียนมีการจัดการพื้นที่ทำแปลงเกษตรและจัดการเรื่องโภชนาการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้ครบ5หมู่โดยเริ่มจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์และได้ขยายออกไปยัง44จังหวัดในพื้นที่ทุรกันดารในการนี้ได้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์กิตติคุณแก่อาจารย์จำนวน3คนพระราชทานประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์ดีเด่นประจำปี2562แก่อาจารย์จำนวน1คนพระราชทานรางวัลนักวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์รุ่นใหม่ดีเด่นประจำปี2562แก่อาจารย์จำนวน2คนนอกจากนี้ได้พระราชทานทุนภูมิพลประเทศประเภทรางวัลเรียนดีและประเภทส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวน28ทุนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 5,515 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีวิชาความรู้เชื่อว่าแต่ละคนย่อมมีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและชาติบ้านเมืองต่อไปการจะทำให้ได้ดังนั้นมีข้อสำคัญอยู่ที่ความสุจริตกล่าวคือบัณฑิตจะต้องประกอบอาชีพที่สุจริตและปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่สุจริตงานที่ทำจึงจะสำเร็จผลที่ดีที่เป็นประโยชน์อย่างครบถ้วนที่กล่าวดังนี้เพราะการประกอบอาชีพการงานที่ไม่สุจริตหรือทำงานด้วยวิธีการอันไม่ชอบธรรมนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันยั่งยืนแล้วยังเป็นโทษเป็นภัยสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลและชาติบ้านเมืองอย่างใหญ่หลวงด้วยจึงขอให้บัณฑิตพิจารณาให้เห็นจริงว่าความสุจริตเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพการงานควรที่ทุกคนผู้ปรารถนาจะทำงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แท้จะได้ตั้งตัวตั้งใจให้มันคงอยู่ในความสุจริตตลอดไปวันปานันสว่างแจ้งราวันวิบูลรังสรรค์ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้สูงคุณวุฒิและคุณทักษิณจริตเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการประกอบการงานควรที่ทุกคนผู้ปรารถนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพุทธศักราช2562
วันนี้เวลา 17:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จแทนพระองค์เป็นในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต25 พฤศจิกายน 2562ณหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนและประเทศชาตินานับประการทั้งด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมวรรณคดีประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศจนทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงสืบมาจวบจนปัจจุบันทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2524องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมในฐานะที่ทรงเป็นนักปราชญ์นักประพันธ์กวีและแต่งบทละครสำหรับวชิราวุธวิทยาลัยเดิมชื่อโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเมื่อต้นรัชสมัยแทนการสร้างวัดประจำรัชกาลมาเป็นโรงเรียนแทนเพื่อให้เป็นสถานศึกษาและมีพระบรมราโชบายให้ทางโรงเรียนดำเนินการปกครองแบบ Public School ของอังกฤษทุกประการต่อจากนั้นเสด็จแทนพระองค์ไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณสวนลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานครที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานไว้แก่ชาวพระนครโดยมีจุดเริ่มต้น
ที่เขตคลองสามวาวันนี้ที่โรงเรียนสุเหร่าคลอง1เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถวุฒิดิษฐ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอาคีภัยบริเวณซอยสุเหร่าคลอง1 3เขตคลองสามวาจำนวน51ครัวเรือนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณซอยสุเหร่าคลอง13เนื่องจากไฟฟ้ารัดวงจรส่งผลให้บ้านเรือนซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวหลังคาสังกะสีปลูกติดกันหลายหลังคาเรือนได้รับความเสียหายจำนวน51หลังคาเรือนพื้นที่ความเสียหายโดยรวม200ตารางวาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งนี้สำนักงานเขตคลองสามวาได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยฉบับที่4พุทธศักราช2562พร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นที่พักชั่วคราวณโรงเรียนสุเหร่าคลอง1และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เพื่อดูความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวและพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ประสบอัคคีภัยองคมนตรีเปิดงาน37ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารศูนย์โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงาน37ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26พฤศจิกายน2562เนื่องในโอกาสครบ37ปีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการนี้ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตตลอดระยะเวลา37ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการด้านวิชาการและเทคนิคต่างๆในด้านการเกษตรทั้งดินน้ำป่าไม้สิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นรวมทั้งนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาทดลองถ่ายทอดให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวตั้งแต่การปลูกการดูแลการเก็บเกี่ยวการแปรรูปทั้งทางด้านเกษตรกรรมการปศุสัตว์และการประมงในงานกลุ่มเกษตรกรจากหมู่บ้านต่างๆที่ได้นำความรู้จากศูนย์ไปปรับใช้การทำเกษตรกรรมจนประสบผลสำเร็จได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่ชนะการประกวดมาจัดแสดงและจำหน่ายโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจำนวน6คนทั้งนี้ในปีงบประมาณ2562มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจำนวน 76,377 คนและมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆรวม 1,500 คนโดยหลักสูตรที่ได้รับความสนใจมากที่สุดได้แก่หลักสูตรการเกษตรแบบผสมผสานและหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นพื้นฐานนอกจากนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานยังได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเช่นหลักสูตรเยาวชนเพื่อการพิทักษ์ป่าไม้หลักสูตรเทคนิคการเพาะฉำกล้าไม้หลักสูตรชุมชนเข้มแข็งทรัพยากรยั่งยืนเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ให้บังเกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำเหน็จสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำเหน็จสุทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีสโมสรลูกเสือนาวีและโรงเรียนเศรษฐเถียรในพระราชูปถัมภ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ